สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังหนังชาแนลนะครับและนี่ก็คือลงรีวิวแบบไม่สปอยเดย์วันไม่ทันแล้วก็สปอยไปเลยก็ได้นะจะได้คุยกันแบบดูเด็ดเผ็ดมันไม่เก่งช่ใคร Spider-Man across spiderverse เท่าความตอน Spider-Man into spiderverse ชอบ ใครรู้สึกยังไงบ้างชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับถ้าเท่าที่ผมจําได้นะ s p i r m r m a n Into นท e สไปเ e r ร e เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ถือกําเนิดขึ้นโดยการที่ Sony ่เขาเอามาลโมเรลสมาเล่าในแบบที่เป็นของตัวเองจริงๆซึ่งนะตอนที่ Sony ตัดสินใจทำมาลโมเรลสตอนนั้นเนี่ยโซนี Sony ให้ลิขสิทธิ Spider ์ Spider-Man นะครับกับ MCU ไปเล่าไปทำอย่างที่พวกเราเห็นกันแล้วตัวโซนีเองเนี่ยเขาก็ ผุดโปรเจกต์นี้มาเพื่อจะดันจักรกวาลแมงมุมของตัวเองมันมีถึงขั้นที่พูดกันด้วยซ้ำว่ามันอาจจะมีการต่อยอดถึง s i n i เตอร์ซ มีการต่อยอดถึงตัวละครอื่นๆภายในจักรวาลโซนี่เองโดยเฉพาะ Spider-Verse ของ Sony ซ,ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเริ่มต้นโปรเจกต์ได้ดีนะส่วนตัวผมชอบนะครับ Spider-Man Into Spider-Verse โดยที่มีความหวังแหละว่ามันจะดีและมันออกมาดีจริงด้วยเขาเลือกเวในการนำเสนอของตัวเองนิดนึงก็คือ สไตล์ของแอนิเมชันอย่างใน Across Spider Verse เนี่ยมันจะเห็นชัดก็คือเขาใช้สไตล์ในการนำเสนอในรูปแบบของอาร์ตในแบบต่างๆที่มันต่างจัก,กรวาลกันไปจัก,กรวาลของ Spider Punk เอ, Spider unk, อางี้กันอ่ะ Spider Punk มึงลองนึกถึงปกอัลบัม้มอะเออปกอัลบัม้มศิลปินที่เป็นงานคัตแอนเพนะแล้วมันก็จะดูเหมือนเป็นงานอาร์ตบนนิตยสารบนปกอัลบัม้ม วงพังอะไรอย่างนั้นเน่ยครับเขาก็เลือกเวนั้นจริงจรงเรื่องเนี้ยเห็นตอนตั้งแต่ into Spiderverse ตอนนั้นเนี่นครับเราก็จะเห็นแค่ว่า s p i d e r m a แแต่ละคนก็จะมีสไตล์งานอาร์ตท,ที่ต่างกันในแบบของตัวเองที่เราเห็นนะครับแต่ว่าภาคนี้มันลงลึกไปเลยคือพาเราเข้าไปอยู่ในจักรวาลต่างๆถ้าในจักรวาลน,นั้นเป็นงานอาร์ตแบบสีน้ำอะไรอย่างเงี้ย เวลาเข้าซีนดรามา่าเขาก็จะเน้นอาร์ตแบบสีน้ําข้างหลังก็จะตุนขึ้นสีโทนจะเปลี่ยนไปมูดจะเปลี่ยนคือมันเล่นกับมูต์แอนโทนของเรื่องได้หลากหลายและหุือหวาม,มากขึ้นมีส่วนที่ผมรู้สึกเหมือนกันกับอ่าสไปเดอร์แมน across spider world ที่อาจจะต่างจากคนอื่นนะก็คือกูเหนื่อยมีคนเหมือนกันที่คอมเมน ประมาณว่าผมโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเนาะแล้วเขาก็เมนประมาณว่านี่แหละครับพอเราเริ่มอายุมากขึ้นการดูหนังบางเรื่องมันก็จะทําให้เราเหนื่อยก <c oughs> ูนี่แบบเอ้พี่นี่กูยังบ้ายังวัยรุ่นเนี่ยแต,แต่เหนื่อยเหนื่อยมากกับการตามมายมอเลสกับสไปเดอร์แมนอะครอสไปโนเวิ์ให้ทันคือคําว่าเหนื่อยไม่ได้หมายคำว่า, Egg. อ,าอีสเตอร์เกเยอะไออีสเอร์เอกอะสำหรับผมอะ มันไม่ได้เป็นส่วนทำให้หนังเรื่องนั้นมันบทมันดีหรือไม่ดีนะอิสต์เอ็กมันเป็น Service. เซอ,อ,อ,อร์วิสอ่ะเอออิสต์เอ็กสำหรับผมมันเป็นเซอร์วิสนะครับมันไม่ได้ส่งผลกับความดีงามของเนื้อเรื่องที่จะทำให้คะแนนมันดีขึ้นหรืออะไรมันแค่เซอร์วิสคนที่มีประสบการณ์ร่วมกับสไปเดอร์แมนนะครับซึ่งสไปเดอร์แมนเป็นตัวละครที่ดังอลนะการมีอิสต์เอ็กเยอะ มันก็ทําให้คนหมู่มากที่เขาเป็นแฟนสไปเดอร์แมนมันก็คลั่งคล้าและได้แบบอิ่มเอมยิ้มเยิ้มกันไปนั่นเป็นจุดที่ดีนะครับแต่ผมบอกให้เจอไม่ใช่ผมคืออิสตาเอ g g คือคือเซอร์วิสที่เขามีที่เขาอยากจะทําคือเอาง่ายๆสไปเดอร์แมน r o ครอสสไปเดอร์เวิรเนี่ยดีเทลมันเยอะกว่า Into Spider-Verse แบบ คูณ2คูณ3ไปเลยด้วยความที่มันเป็นภาคต่อนะมันก็เล่าโฟกัสไปที่ตัวสไปเดอร์แมนภาพยนตร์นะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่ภาคหลังๆเนี่ยจะทำกันเยอะก็คือการรู้ตัวเองใน Into Spider-Verse เขาก็ทำจุดนั้นไปก็คือการรู้ตัวเองว่าการแบบ จุดเริ่มต้นสไปเดอร์แมนมันมีมาเยอะแล้วนะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าผมเป็นสไปเดอร์แมนโดยมุมกัดบาบลาเขาก็เล่าซ้ำๆๆแต่ได้ความที่มันเป็นมุกมันก็พอถูไถมันก็ไปได้ของมันพอมันต้องเล่าต่อยอด across spiderverse เลยทําให้เห็นว่าณนะตอนเนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดปัญหาเพราะในความเป็นจริงแล้วการเกิดขึ้นของสไปเดอร์แมนมาโมเรลสในจักรวาลนี้เป็นจุดที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้น มึงไม่ควรจะมีพลังสไปเดอร์แมนตั้งแต่แรกคล้ายๆกับว่าตัวมายโมเรเลสนะคบไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นสไปเดอร์แมนในจักรวาลนี้ในไทม์ไลน์นี้ตั้งแต่แรกส่งผลให้การตายของสไปเดอร์แมนปีเตอร์พาร์เกอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นพ่อมึงเขาก็เล่นต่อยอดตรงนี้นะแล้วเขาก็ขยี้ไปโดยการที่มันมีคล้ายๆองค์กรนะที่รวบรวมสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็พยายามแก้ไขเรื่องราวตรงนี้อะไรที่มันอยู่ผิดที่ผิดทางอะไรที่มันไม่ควรเกิดขึ้นมันต้องถูกแก้ไขมันจะลิงก์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสไปเดอร์แมนจริงๆตั้งแต่คอมิกก็คือการยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้น ประเด็นเนี้ยดีแฟนสไปเดอร์แมนนะครับใครๆก็รู้ว่าโชคชะตาของสไปเดอร์แมนนะครับทุกคนนะ่ยต้องสูญเสียคนที่รักไม่จากเป็นก็จากตายเพราะฉะนั้นนะครับใน across spiderverse เนี่ยผมชอบจุดนี้มากที่เขาลิงประมาณว่าการที่มึงพยายามช่วยอ่ะทั้งๆท,ท,ที่ในความเป็นจริงคือโชคชะตากำหนดและว่าเขาต้องตายมันจะต้องเกิดการสูญเสีย เพราะการสูญเสียเนี่ยจะทำให้มึงโตขึ้นสไปเดอร์แมนเป็นซ u เปอร์ฮีโร่หนึ่งคนที่ผมชอบมากสำหรับผมสไปเดอร์แมนดูคลาสสิกนะคำว่าคลาสสิกของผมก็คือมนุษย์ ที่โดนมแมลงสัต์กัดต่อยนะครับแล้วก็ได้พลังนั้นมาแล้วกลายเป็นมนุษย์แมงมุมนะครับพลังของสป i d เดอร์แมนก็ไม่ได้มีอะไรเวอร์วังเท่าสปายโน่คนอ,อื่นๆเนาะไม่ได้มีกรงเล็บออกมาจากมือเหมือนวูฟูรินไม่ได้มีแสงเลเซอร์ออกจากตาไม่ได้บินได้ไม่ได้ทนทานเป็นเหล็กเหมือนคอร์ซัสหรือไม่ได้หนังเหนียวทนทานถึกทนเหมือนจังเกิลนอตอะไรอย่างเงี้ยสปเดอร์แมนเป็นแค่มนุษย์ที่ได้รับ เชื้อของแมงมุมแล้วก็พัฒนาตัวเองคล้ายๆกับวิวัฒนาการกึ่งๆแบบนั้นแล้วก็ยิงมีเครื่องยิงใหญ่แข็งแรงไอ้บินได้ก็ไม่ได้บินได้นะโหนใหญ่ยิงใหญ่ปั๊บแล้วโหนเป็นแมงมุมมันมีความคลาสสิกในการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในแบบของสไปเดอร์แมนบวกกับวิธีการนำเสนอของสไปเดอร์แมนที่เขาเลือกที่จะให้สไปเดอร์แมนนะครับ เป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นพอเขาโตขึ้นมันจะกลายเป็นแบบเหมือนหนังชีวิตใน a อ r o s s Spider Verse คุณจะเห็นว่าพอมันเป็นอยู่ในช่วงผู้ใหญ่ปับ๊บชีวิตเขาจะเต็มด้วยปมปัญหาเยอะมากสิ่งที่เขาต้องแบกรับมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆตามอายุตามประสบการณ์ชีวิตที่เขาโตไปเรื่อยๆสไปเดอร์แมนจึงเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่อีกหนึ่งคนที่เราได้เห็นเขาเติบโตไปเรื่อยๆตั้งแต่วัยรุ่นได้พลังแล้วค่อยๆโตมีความรับผิดชอบที่ใหญ่ไปเรื่อยๆนแคบผมเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เขาจะต้องจัดการก็คือความเศร้าภาคเนี้ยเขาเลยเล่นกับคาว่ามึงต้องยอมรับมันให้ได้อันนี้คือตัวมิเกลฮล่าบอกแันะครับตอนที่เขากาลังไล่ล่ากันเขาก็บอกว่ามึงคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้สปอตมันเกิดขึ้นสปอตมันเกิดขึ้นเพราะไทม์ไลน์มันเปลี่ยนมึงโดนกัดพอมึงโดนกัดปับ๊บความจริงที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปมันถูกเปลี่ยนสไปเดอร์แมนปีเตอร์ปาร์เกอร์ในจักรวาลของมึงเขาเพอร์เฟกต์มากถูปะ เขาเป็นสไปเดอร์แมนที่ประสบความสําเร็จเป็นสไปเดอร์แมนที่เก่งกาจปราบเหล,ล่ารลายเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีที่คอยปกป้องคนในชุมชนนั้นได้จริงๆเป็นสไปเดอร์แมนที่ประสบความสําเร็จว่างั้นเถอะถ้าเปรียบเทียบกับปีเตอร์บีปาร์เกอร์ในอีกจักรวาลหนึ่งที่ไม่แบบผิดพลาดอ้วนฉูกอูไม่เอาแล้วแบบมันเป็นเหมือนอีกจักรวาลหนึ่งที่ประสบความสําเร็จ บังเอิญว่ามึงโดนกัดความจริงเปลี่ยนปีเตอร์พร์เกอร์คนนั้นต้องตายเพื่อให้มึงได้เป็นสไปเดอร์แมนสปอตก็เกิดขึ้นเพราะมึงได้พลังจุดเริ่มต้นของความพังพินาศที่เกิดขึ้นในไทม์ไลน์ของมึงแล้วมันลามไปไทม์ไลน์ต่างๆที่สปอตมันไปเนี่ยเป็นเพราะมึงจุดเริ่มต้นมันเป็นพอมึงมิเกลโอฮาราเม่งพูดซีนนั้นผมแบบโอ้โหสัตว์โคตรเขม ฮี้เข้มมากแล้วมันเหมือนเป็นการจี้ใจดำของตัวมาร์ลโลเลสมาร์ลโลเลสเป็นสไปเดอร์แมนที่กว่าจะใช้พลังได้ในภาค Into Spider-Verse นะมันเป็นเหมือนการขยี้เรื่องการแบบกูเป็นสไปเดอร์แมนไม่ได้ว่ากูรู้สึกว่าปีเตอร์พัคเกอร์ในจักรวาลของกูในไทม์ไลน์กูเขาเก่งเหลือเกินเขาเพอร์เฟกอะมุมมองของผมมันไม่ต่างอะไรจากซูเปอร์แมนกับตันอเมริกาอย่างนั้นเลยนะเออผมไม่ได้เปรียบเทียบ ถึงระดับพลังนะหมายความว่าเปรียบเทียบมุมมองที่มนุษย์มีต่อเขาอะ่ะเออมนุษย์ในจักรวาลนั้นที่มองเขาอะเหมือนแบบเป็นเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกแมนน่ะแบบหลอ่อหน้าตาดีปราบเหล่าร้ายได้ฝากผีฝากไข้ได้รู้สึกว่าถ้าเมืองยังมีซุปเปอร์ฮีโร่คนนี้อยู่เขาจะปลอดภัยไม่มีผู้ร้ายคนไหนมาทำอะไรเขาได้เป็นที่พึ่งได้จริงๆ มาโมเรลสมันเลยรู้สึกกดดันกูเป็นปีเตอร์พัคเกอร์ไม่ได้กูเป็นสไปเดอร์แมนไม่ได้ไไดโอเคว่ากูเข้าใจว่าสไปเดอร์แมนใครก็เป็นได้ขอแค่ศรัทธาแล้วมึงเชื่อมั่นว่ามึงทำได้ มึงก็เป็นสไปเดอร์แมนเหมือนปีเตอร์บร์เกอร์ได้มายมอร์เรลส์ less, รู้เรื่องนั้นดีแต่ความกดดันมันใหญ่หลวงมากด้วยความที่จักรวาลของมึงสไปเดอร์แมนคือแม่งแบบเก่งโคตรและประสบความสำเร็จจุดนี้คอนเฟิร์มด้วยรีแอคของมิเกลโฮล่าที่มีต่อปีเตอร์บีาร์เกอร์ด้วยซ้ำปีเตอร์บีาร์เกอร์ที่มากับน้องดูแบบขโมยซีนเนาะแต่ปีเตอร์บีาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนอีกหนึ่งคนที่โคตรน่าสงสารเพราะว่าเขาคือสไปเดอร์แมนที่ล้มเหลวปีเตอร์บีร์เกอ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นอีกด้านหนึ่งที่สะท้อนปีเตอร์าร์เกอร์คนที่ตายไปเขาเหมือนเป็นด้านที่ล้มเหลวอะเพื่อให้ด้านที่ประสบความสำเร็จของปีเตอร์าร์เกอร์เนี่ยมันชัดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีซีนหนึ่งที่ขยี้จุดนี้มิเกลฮัวล่าขยี้จุดนี้แล้วผมเชื่อว่าตัวผู้นำกับเขาตั้งใจที่จะขยี้จุดนี้ก็คือเขาบอกว่ากูกูผิดหวังในตัวมึงจริงวะอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆกับว่ากูผิดหวังจนกูแบบ เลิกหวังในตัวมึงไปแล้วอะประมาณนั้นน่ะแล้วมันจะเป็นซีนที่ปีเตอร์บีปัคเกอร์ก็เหมือนแบบก็ยอมรับอะเศร้าๆงองๆหน่อยแล้วอุ้มน้องอยู่ซีนนั้นผมนี่แบบผมแม่งแฟลชแบ็กเลยนะผมแฟลชแบ็กเห็นภาพปีเตอร์ปัคเกอร์คนที่ประสบความสําเร,ร็จหัวทองๆอกับปีเตอร์บีปัคเกอร์คนหัวน้ําตาลที่ไม่ประสบความสำเร็จคุณลุงอ้วนๆที่แบบเป็นสไปเดอร์แมนอ้วนๆ ตลกแดกไปวันๆทำภารากิจคือมึงก็เก่งมึงก็เก่งแต่ว่าด้วยความที่มึงล้มเหลวเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ล้มเหลวพอมันไม่มีคนคนรักเคียงข้างหรือไม่มีครอบครัวเคียงข้างเนี่ยมันก็ทําให้ความรู้สึกของมึงสั่นคลอนจิตใจของมึงมันไม่มั่นคงมันไม่เป็นสไปเดอร์แมนในแบบที่สง่าผ่าเผยอีกต่อไปมึงปล่อยตัวมึงไม่เอาเฮียอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยเป็นเหมือนสไปเดอร์แมนที่ล้มเหลวถูกไหมครับแล้วมันก็โดนขยี้ในจุดนี้อีกตัวปีเตอร์บีพั r เกอร์นะตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าเขาคงรู้สึกคล้ายๆกับกูชินซะแล้วอะไรอย่างนงั้นเนี่ยผมสัมผัสได้นะเออถึงความรู้สึกนั้นนะว่าแบบชินซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เสียใจแหละนะครับแต่ว่าผมอะกลับรู้สึกว่ามึงนี่แบบถูกสร้างมาเพื่อสะท้อนด้านที่ล้มเหลวจริงๆ ถึงแม้ว่าในภาคนี้นางก็มีลูกเนาะเออมีลูกน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าการช่วยเหลือของมาโมเรสที่อยู่ในภาค Into s p i d e Wars มาโมเรสครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือแค่เมืองและทุกๆคนนะมาโมเรสเหมือนอย่างช่วยเยียวยาจิตใจของไมเคิลบีปัคเกอร์ด้วยทําให้เขากลับไปอ่ะเขาก็มีลูกมีรู้สึกว่าเขาประสบความสําเร็จในชีวิตขึ้นมาอีกนิดนึงมันดูดีขึ้นแต่ยังไงซะ สิ่งหนึ่งที่มันเป็นความจริงและมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ก็คือในไทม์ไลน์ของมึงอ่ยมึงไม่ควรถูกกัดตั้งแต่แรกไอสัตว์เจ็บเฮียไอตรงเนี้ยผมแฟดแบ็กเหมือนกันผมแฟดแบ็กไปวันที่แม่งแบบปีเตอร์บีพาร์เกอร์กับเพื่อนๆสไปเดอร์แมนนัวกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเขาโหวตประมาณว่าณนะตอนเนี้ยไมล์มอร์เรสมึงคือสไปเดอร์แมนของจักรวาลนี้ก็จริง แต่พลังมึงควบคุมไม่ได้ยิงยงยิงใหญ่มึงก็ยังไม่คล่องมึงเหมือนเป็นสไปเดอร์แมนเด็กอะที่มีแค่พลังแต่ใช้มันไม่ได้อะมึงจะไปสู้กับใครคิงพินเหรอคิงพินที่ทุบสไปเดอร์แมนในจัก,กรวาลมึงตุยคามือนะแล้วสไปเดอร์แมนในจัก,กรวาลมึงอะเป็นสไปเดอร์แมนในตัวแทนที่มันประสบความสำเร็จคือเก่ง เก่งเลยสไปเดอร์แมนในจักรวาลมึงคือเก่งเลยมึงจะไปปราบิงพินนั่นเหรอเ <_ p ain> พื่อนเพื่อน,นก็พยายามโหวตพยายามกดดันนะเออแล้วเราก็รู้สึกว่ากว่ามึงจะเปิดใจได้กว่ามึงจะกลายมาเป็นมาโมเลสเราดูมาภาคหนึ่งเรารู้สึกว่าโอ้โหมันโคตรยากแล้วรู้สึกประสบความสำเร็จมากรู้สึกตอนอินทูสไปเดอร์เวิร์ดนั่นคือก้าวแรก จุดเริ่มต้นของการเป็นมาวลเลสสไปเดอร์แมนมาวลเลสคนนี้จริงๆผมรู้สึกว่าแบบไอ้ที่กว่ามึงจะได้พลังมาก็ดราม่าส่วนหนึ่งแล้วนะพอมึงรู้มึงเริ่มทำนู่นทำนี่ได้มึงเป็นสไปเดอร์แมบบนตัวโกงที่จะฆ่ามึงและมึงก็ต้องปราบมันนะ่ะคืออาของตัวเองคือคุณอา ที่เป็นเหมือนไอดอลคุณอาสำหรับมันคือเป็นเหมือนไอดอลมันนะสุดท้ายกูก็มารู้ว่าคนที่กูพยายามสู้พยายามฆ่าคืออาของกูเองต้องเห็นอาตัวเองตายต่อหน้าต่อตาวันนี้กูต้องมารู้ความจริงอีกจากปากคนที่ไอ้เฮีย้ยเชื่อถือได้ด้วยพูดกันตามตรงว่าสิ่งที่มิเกลโฮา่พาพูดอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องโกหกก็ได้เพราะมันไม่มีใครออกมายืนยันจริง เนี่ยมิเกลฮัวลาที่เล่าความจริงแต่มันก็ไม่มีเหตุผลที่มิเกลฮัวลาจะต้องโกหกไมโ์มรเลสในสถานการณ์นั้นถูกป่มเพราะฉะนั้นสถานการณ์นั้นเน่สำหรับผมคือมันแบบโอ้โหมันเจ็บช้ำมากเพราะผมเชื่อว่ามันจริงมิเกลฮัวลาผมเชื่อมิเกลฮัวลาพูดความจริงแล้วมันทําให้ไอเด็กคนนี้ที่รู้สึกว่าอากูก็ตายสไปเดอร์แมนคนอื่นสูญเสียลุงเบน กูสูญเสียอาตัวเองประมาณกันเทียบกันได้เปรียบเทียบกันได้วันนี้กูต้องมารู้อีกว่าสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนที่เป็นเหมือนไอดอลของกูคือปีเตอร์พัคเกอร์ในจักรวาลกูนี่คือต้นแบบสไปเดอร์แมนในฝันของกูเลยตายเพราะกูเหรอแล้วไม่ได้ตายเพราะแบบกูเผลอฆ่าหรือผิดพลาดหรืออะไรคือ ตายเพราะโชคชะตามึงลองนึกภาพว่าคนที่มึงรักสักคนหนึ่งอะต้องตายเหตุผลง่ายๆเลยคือเพียงเพราะมึงเกิดมาเขาต้องตายเพราะกูได้เกิดมางั้นเหรอเขาต้องตายเพราะกูได้พลังคืออิสร์กูพยายามมาทั้งชีวิตเพื่อเป็นสไปเดอร์แมนที่สมบูรณ์แบบที่สุด ตอนจบ Into Spider-Verse กู se, รู้สึกว่ามึงคือคู่ควระ่ะมีใครรู้สึกนี้บ้างว่าขนลุกตอนที่มายมอร์เลสใช้พลังไอการไต่ไต่ของ s p i d e r m a แแล้วเท่คือไม่ไม่ต้องมาชมกันแล้วะนะเพราะว่า s p i d e r m a แมันมันเด่นจุดขายมันคือตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเป็นหนังเป็นเกมการทําซีนโหนมันคือแบบนี่คือสิ่งที่ทุกคนรอดูซีนโหนววู้วูเ มันนี่คือวพวกเรารอดูเพราะฉะนั้นมันเท่แต่จังหวะตอนจบอะที่ปราบคิงพินะตอนนั้นตอนนั้นส่งทุกคนมั้งเปิดเครื่องเฮียอะไรเรียบร้อยแล้วส่งทุกคนกลับบ้านมัง้งสไปเดอร์แมนนัวก็ไปเกวนสเตซี Spider ่สไปเดอร์เกิลไปส่งทุกคนไป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 เหลือแค่ ปีเตอร์บีปักเกอร์กับมาโมเรลส์สองคนเหลือสองสไปเดอร์แมนใช่ไหมกับคิงพินที่ออกมาตัวปีเตอร์บีปักเกอร์เขาก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเฮ้ยไอ้สไปเดอร์แมนจักรวาลเนี้ยคือกูกูก็เห็นกูมาปั๊บกูรู้เลยอีสัตว์นี่คือกูในเวอร์ชั่นที่ประสบความสําเร็จมึงไอ้ไม้มึงไม่ใช่คนที่จะต้องอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ํามึงเทียบเท่าเขาไม่ได้แน่ในใน,ในความคิดของปนะีเตอร์บีปักเกอร์ณตอนนั้นคือมาโมเรลสเป็นเหมือนแบบ ลูกศิษย์อะนะเออคล้ายๆลูกศิษย์ลูกกระจกลูกเด็กเป็นเหมือนแมงมุมน้อยที่กูไม่เชื่อว่ามึงจะเอาชนะคิงพินได้ไมล์มอร์เลสหลอกลอก่ลอเตะตัดขาปีเตอร์ปีเตอร์บีปักเกอร์ปุ๊บแล้วก็บบจับอ่าจับไว้ยงี้แล้วปีเตอร์บีปักเกอร์เอ้ยขี้ยายายาปล่อยจังหวะนั้นกูจริงๆนะไอปีเตอร์บีปักเกอร์ผมว่าแม่งก็มีมีอารมณ์แบบยอมยอมอะยอมตกอยู่หน่อย เออไม่ไม่ขืนนะเพราะถ้าขืนน่ะปีเตอร์บิเบเกอร์ยิงให่ได้นะยิงใหญ่ปั๊บแล้วก็ลุกขึ้นไปได้ถูกป่ะแต่แม่งไม่ทำเว้ยค้างอยู่ตรงปากเหมือนคล้ายๆแบบตึกตรงนั้น,นปากค้างอยู่ปุ๊บเอ้ยยาอีไอ้ไมยา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 ไอ,ไอ้สั์แล้วมันก็คุยกันจังหวะนั้นปีเตอร์บิเบเกอร์มันก็บอกเลยนะว่ากูไม่เชื่อว่ามึงจะสู้รับมือกับคิงพินได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูช่วยเนี่ยครับคล้ายๆกับว่าพรีชีพเออปีเตอร์บิเบเกอร์นี่คล้ายๆจะพรีชีพเลย เพราะมันรู้สึกว่าตัวมันเองอะเป็นสไปเดอร์แมนที่แบกรับความล้มเหลวกูล้มเหลวไปหมดมึงยังประสบความสําเร็จแล้วนะในการใช้พลังอะของกูแค่แบบใช้ชีวิตเป็นมามุมอะแล้วกูไม่ได้หายตัวได้เหมือนมึงด้วยซ้ํามึงคือสไปเดอร์แมนที่พึ่งมาแล้วดูเก่งกว่ากูอีกมีไฟฟ้าด้วยหายตัวก็ได้กูแค่แบบยิงใยและแข็งแรงกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งมึงเข้ไใจว่าเออมืนก็แบบ มันมีความรู้สึกนี้อยู่บวกกับว่าปีเตอร์พัคเกอร์ในจกักรวาลนี้แม่งโคตรเก่งมันก็รู้สึกเอนอะมีาบาดแผลในใจเหมือนมีโอกาสให้กูได้แบบเฮ้ยถ้ากูพลีชีพครั้งเนี้ยมันจะแก้ปมในใจของกูเหมือนกันแล้วปีเตอร์บีพัคเกอร์มันก็พูดแค่กับบว่าแล้วกูจะเชื่อได้ไงอว่ามึงแบบจะสู้มันได้มายเขาก็ตอบไปอารมณ์ประมาณว่ากูบอกไม่ได้หรอกเออไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งจะรับมือได้ไหมกูไม่รู้หรอกก็ตอบไม่ได้เว้ย คือยืนยันมึงไม่ได้ว่ากูจะไม่ตายแต่ศรัทธาเท่านั้นปีเตอร์บีเบอร์เกอร์ม่นก็แบบอิสัตว์ไอเด็กนี่แม่งจี้ใจวะโอเคแล้วก็จากลากันแบบแมนๆนะโคตรเท่แล้วก็ปล่อยไปปีเตอร์บีเบอร์เกอร์แเราคล้ายๆกับกูขอมอบพลังทั้งหมดให้มึงอะ่ะคล้ายๆแบบสรรเสริญเ <c ười> พราะพลังดุลก็ตกลงไปแล้วเราก็จะเห็นตอน i n t อ Spider-Verse ว่าสุดท้ายมา์เมลเล่เขาก็ ราบได้จริงๆด้วยพลังศรัทธามึงเนี่ยไมอโมเลสกว่าจะได้พลังกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่ากูคือสไปเดอร์แมนเนี่ยอีสัตว์ร้องแล้วร้องอีกร้องแล้วร้องอีกพอมาครั้งนี้เนี่ยพวกกับแม่งฟาดหน้าเราด้วยการที่มึงคือสไปเดอร์แมนที่อยู่ผิดที่อีสัตว์อะไรวะกูนี่แบบ what the fuck นี่คือการทำร้ายคนดูในแบบที่กูชอบเหลือเกินที่พูดนี่คือกูชอบนะผมโคตรชอบอะไรแบบนี้ใครที่ติดตามผมมาโดยตลอดเนะี่คุณจะรู้ว่าผมชอบหนังที่แบบมันมันทำร้ายผมอะเออแล้วผมรู้สึกว่าไอ้มุมเนี้ยของ Spider-Man Across Spider-Verse นี่คือหัวใจไปเลยนะในการที่เขาทำร้ายเราอะ่ะแล้วสุดท้าย จบอคอสสไปเดอร์เวิร์สอะคือเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าเขาวางเอาไว้แล้วนะว่ามันจะเป็นเหมือนไตราภาค3ภาคเนาะอินทูสไปเดอร์เวิร์สแล้วก็มีอ c คอสสไปเดอร์เวิร์สแล้วเดี๋ยวจะมีภาคสุดท้ายคล้ายภาคปิดประมาณนั้นน่ยนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันนะว่ามีภาค3ปับ๊บแล้วมันจะได้มีต่อไหมผมผมกลับรู้สึกว่าอยากรอดูเหมือนกันนะครับว่าภาค3ามเขาจะแลนดิ้งไว้ยังไงนะครับถ้าเขาแลนดิ้งไว้สวยๆเปิดช่องเอาไว้บ้างเนี่ยมันก็จะมีช่องในการเล่าต่อไปนะ เออเล่าได้เล่าได้โอเคแต่มึงนึกภาพว่าสบปยดอร์แมนมาโมเลสคนเนี้ที่แม่งพยายามทําให้ทุกคนยอมรับทุกวันนี้ก็ยอมรับแล้วนะแต่อิสร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะทุกคนที่ตายอะก็คือเพราะมึงอยู่ดีลุงมึงมันยังเป็นทางที่ลุงมึงเลือกถูกปะ่ะเหมือนมึงกับลุงอะแค่เลือกคนละทางมันเลยจบไม่สวย แค่นั้นแหละความสัมพันธ์ของมึงกับลุงแต่ปีเตอร์าร์เกอร์คนเก่งของทุกคนเอาง่ายๆคือน้ำตาที่ทุกคนในเมืองร้องไห้ให้กับการสูญเสียน้ำตาเหล่านั้นต้นเหตุคือเพราะมึงถ้าผมเป็นมานะผมคงโทษตัวเองมากๆอ่ะแล้วผมคงแบบทำโทษตัวเองวันละร้อยครั้งว่าแบบกูไปเดินให้แบงกบุมกัดทำเหี้ยอะไรวะ กูไม่น่าโดนแมงมุมกัดตั้งแต่วันนั้นน่ะไม่น่าเลยอะ่ะกูได้พลังมาโดยการที่คนทั้งเมืองทุกคนต้องร้องไห้เสียใจสูญเสียฮีโร่ของเขาอลนะถ้ามันทําให้คนทั้งเมืองต้องเสียน้ําตามากขนาดนี้กูกลับไปเป็นเด็กกระจอกตอกต่อยเหมือนเดิมดีกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นนะเออแล้วผมรู้สึกว่า Spider-Man a c r ะค s อสสไปเดอร์เวิรเป็นจุดเนี้ยจุดเนี้ยนะครับที่เล่าเรื่องดราม่าได้โคตรดีเลย มีอีกหนึ่งจุดมีอีกหนึ่งจุดที่ใครหลายๆคนเปรียบเทียบสไปเดอร์แมนอะคอ s สสไปเดอร์เวิร์สกับอินทรู้สไปเดอร์เวิร์สภาคที่แล้วก็ดีบางคนเปรียบเทียบกับมัลติเวิร์สด็อกเตอร์สเตรนเปรียบเทียบกับโนเว y h โฮม no Home, อะไรอย่างเงี้ยผมพูดอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกับพวกด็อกเตอร์สเตรนอะเอ็มซียูเห็นด้วยว่าสไปเดอร์แมนอะคออสสไปเดอร์เวิร์สดีกว่าเยอะเยอะแบบเยอะมึงลองนึกภาพว่า MCU กว่าจะปู ยังไม่พีคปัจจุบันก็ยังไม่พีคเนี่ยครับยังไม่เจอพีคสักทีไอ้เฮียหมดหมดพูดไงดไหมดเฟดหนึ่งแล้วหมดเฟดหนึ่งแล้วเนี่ยอีเฮียความมันอยู่ไหนคุ้มไหมก็ไม่รู้ปูไปแข่งเนี่ยหมดเฟดหนึ่งเปล่าเปล่าแบบจืดชืดไม่หนุกเลยหนึ่งเฟดเ,เต็มเต็มอ่ะถ้าจบไม่พีคนะ กูด่าเช็ดเลยจริงๆเสียเวลาเฟดหนึ่งเต็มๆกับการเล่าเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้จืดส่วนใหญ่ต้องพูดว่าส่วนใหญ่จืดโซนี่เป็นไงล่ะไอสัตว์สองภาคผีขี้เฮี้ยแล้วมัลติเวิร์สด้วย,ทยไทม์ไลน์ไขว้กันเขาเล่ากันได้อันนี้ ยกเรื่องคนกับแอนิเมชันไปก่อนนะเรื่องนั้นมันมันสำคัญก็จริงแต่มันไม่ใช่ส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวเรื่องมันเข้มข้นความเหนือจินตนาการแอนิเมชันมันทำได้มากกว่าอันนั้นเป็นวิธีการนำเสนออันนั้นเป็นวิธีการนำเสนอถ้าคุณดูนอนหนังมาตลอดคุณจะเข้าใจว่าผมกำลังสื่ออะไรอยู่คือผมกำลังจะสื่อคือบทบทบทในการเล่ามันติเวิร์สผมพูดไปแล้วว่ามันยากมันยากมาก คุณลองนึกภาพว่าทอนสีสันที่ฉูดฉาดลงไปของ Across the Spider-Verse แต่ปมปัญหายังคงอยู่เนื้อเรื่องยังคงอยู่การสลับไทม์ไลน์ไปมายังคงอยู่ตัวละครยังคงอยู่เหตุการณ์ยังคงอยู่มิเกลโอฮาร่าไทม์ไลน์ในการเล่าเรื่องการเจอคอนฟ lict ต่างๆยังคงอยู่แต่สิ่งที่ต่างไปคือ Spider-Man สตรีมพังก็จะไม่ได้เป็นนำเสนอกันคัดแอนเพน์ถูกป่ะไฟสไปเดอร์แมนนัว no ก็จะไม่ได้แบบนำเสนออาจจะเป็นขาวดำก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เขานะอาจจะไปเล่นกับหนังพอเป็นสไปเดอร์แมนนัวก็อาจจะเป็นหนังนัว no เลยออกมาเป็นขาวดำเลยก็ว่ากันไปใช่ป่ะ มันก็เป็นวิธีการนําเสนอที่มันทําได้ไอ้เรื่องนั้นเนะ่ยผมว่ามันมันมัน,ม,นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งในมุมมองของการนําเสนอมากกว่าแต่มึงนึกภาพโซนี่เล่าเนี้ยสไปเดอร์เวิร์เนี่สองภาคเนี้ยพีก,กว่า MCU ทั้งเฟสที่ผ่านมาน่าเศร้าไหมน่าเศร้าเนอะกูรักนะเว้ยพูดแบบนี้รักแต่แบบอีสัตว์ดูคนรักกูทำดิทำอะไร ไปยืนยองแย่งป่อแป้ยองแย่งป้อแป้เนี่ยไม่ได้ถ้าพูดว่า Across Spider Verse ดีกว่าไม่ต้องด็อกเตอร์เวยลอกดีกว่าทั้งเฟสเลยไหม MCU ที่ผ่านมาเนี่ยใช่กูเห็นด้วยแต่ถ้าจะพูดว่าดีกว่า No Way Home อันนี้ผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยมึงยังจำตอนที่ดู No Way Home กันได้ป่ะกรี๊ดกราดนะ No Way Home อ่ะมันเล่นกับความผูกพันกับเรา มันเป็นเซอร์วิทแฟนที่ผมรู้สึกว่าอีสัตโนเวโฮมมันไม่ใช่เนื้อเรื่องที่ดีกว่าอะถ้าพูดว่าแค่บทอาเรื่องเทคนิคการวางบทความยากในการวางคอนฟิก์เล่าเรื่องเออมุมเนี้ยอะคอสสไปเดอร์เวิร์สทำได้ดีกว่าเออในการจัดสรรเรื่องการวางคอนฟิก์ปมปัญหาต่างๆดีเทลมันเยอะกว่าเยอะใช่อันนี้เห็นด้วยแต่ถ้าถามว่าสไปเดอร์แมนโนเวโฮมดีไม่เท่า คอสไปเดอร์เวิร์ดีกว่าโนเวโฮมอันนี้ผมไม่เห็นด้วยถ้าพูดภาพรวมผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเขาเซอร์วิสเราในมุมหนึ่งประสบการณ์ที่เรามีร่วมกันมาตั้งแต่แบบโอ้โหสไปเดอร์แมนโทบี้แม็กควายอ่ะเฮียมันมาสไปเดอร์แมนสามรุ่นนะแล้วเป็นภาพยนตร์ด้วยด็อกอ็อกคนเดิมคนนั้นก็มาอีสัตว์คือมันมันเต็มไปด้วยความแบบเหตุการณ์คืนสู่ย่าวะแล้วเราก็โอ้โหแม อีฮีเหมือนพาเราย้อนวัยเด็กแล้วมันสไปเดอร์แมนสามคนภาพนี้กูจะพูดคําเดิมคือกูไม่นึกไม่ฝันวันนี้ก็เหมือนฝันเป็นจริงอะ่ะกูยังรู้สึกเหมือนวันนี้ยังฝันอยู่เลยอะว่าแบบอีสัตสไปเดอร์แมนสามคนจะมาอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันนะนะอีฮีเป็นไปไม่ได้โนเวยไปไปไม่ได้อีสัตว์กูก็ตื่นเต้นตอนนั้นก็ดีในแบบของมัน into spiderverse เป็นการเล่นอ่เป็นการเล่นเรื่องดรามา่าอันนั้นก็ดีมันคงไม่มันเท่าเพราะไม่รู้สิผมผมไปมองในมุมของวิธีการนําเสนอนะในสเต็ปการเล่าหนังใจภาคอ่ะมันมีอยู่ทุกเรื่องแหละครับภาคหนึ่งทำไว้เท่าไหร่ภาคสองมันต้องมากขึ้นมันต้องคูณภาคสามต้องมากขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้ามันไม่มากขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งภาพรวมองค์รวมความสนุกดีเทลเอ่อคอนฟ lict เหตุการณ์หรืออะไรก็ตามถ้ามันไม่มีอะไรที่ส่งว่าภาคเนี้ยมันดูแบบมากขึ้น กว่าภาคที่แล้วอ่ะมันจะไปตกอยู่คําเดิมก็คืออ๋อยหนังภาคนี้คือ1นสองดูได้ภาค3มแผ่วว่ะอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเออเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนสเต็ปของเขาอยู่แล้วที่มันจะต้องมากขึ้นแล้วภาคหนึ่งก็ทําได้ดี Into Spider Verse ไม,ไม่ได้ขี้เละเลยผมว่ามันก็ดีดีในแบบของมันแต่ด้วยคำที่ Into Spider Verse ะนะณตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นหนัง Spider Man ที่ มันก็ยังมีจุดเนะเาะจุดที่ผมรู้สึกว่า,าผมไม่ค่อยคลิกกับมันเท่าไหร่ก็คือการเล่าแล้วก็ย้ำเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นมุกเป็นวิธีการนำเสนอของเขาก็จริงผมเข้าใจผมเข้าใจแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันก็เป็นสเกลเป็นก็เป็นสเกลในระดับหนึ่งที่เราก็ดูได้เพลินๆสนุกด้วยสนุกด้วยรู้สึกว่าตอนนั้นผมให้ไว้ประมาณ8.5มั Spider ้ง Into Spider-Verse ในภาคแรกส่วนโนเวโ h มผมให้ไปสิบเลยมั้งเออประมาณนี้ตอนนั้นเนะี่ยหนัง,งั้งสองเรื่องนะครับผมให้คะแนนไปประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าในจุดยืนของมันอนะ่ะเปรียบเทียบว่าหนังเรื่องไหนภาคไหนดีกว่ากันไม่ได้ครับสามเรื่องเนี้ผมมองว่ามันมีส่วนที่ดีในจุดของมันเองอีกหนึ่งเรื่องนะอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอันนี้คือส่วนตัวผมรู้สึกว่าเหนื่อยจําได้ปะ ตอนเริ่มคลิปผมพูดถึงจุดที่ว่าเหนื่อยกูเหนื่อยในการตามมึงให้ทันไม m ์ม a ร์เลสกูเหนื่อยมากเป็นเพราะวิธีการนำเสนอใน Spider-Man Across Spider-Verse ครั้งเนี้ยเขาสำหรับผมเนี่ยคือโฉงฉางมากมันแบบอึกกระทึกคึกโครมอะถ้าเปรียบเทียบกับหนังไทยคำแบบไทยๆให้ทุกคนรู้และเข้าใจง่าย,ายๆก็คือระเบิดภูเขาเผากระทอมอะ มึงลองนึกฟิลนั้นเวลาเรานึกถึงอละครนะของอะหลองอะน,นะเราจะพูดถึงคําว่าระเบิดภูเขาเผากระทอมใช่ปะเออมันโอ้โหมันอลังการมันระเบิดถุงตามันโอ้โหชูชาดมันโอ้โหมันพุ่งใส่หน้าเราอีสัตว์คือถ้าเป็นตอนเด็กเราคงรู้สึกตะการตาตื่นตาแล้วโอ้โหมังเรายังอเิร์สอยู่ไงแต่พอเราอายุมากขึ้น เรานิ่งขึ้นเราต้องการอะไรที่มันสุขุมมากขึ้นแต่บางเอิญว่าไอ้คอนฟ lict หรือปมปัญหาต่างๆของ Across Spider World มันเข้มข้นมากผมก็เลยรู้สึกเออมันมันทัชผมได้มุมนั้นแต่ในมุมวิธีการนำเสนอไอ้ซีจีตากาตาเรื่องอะไรผมผมรู้สึกว่าเหนื่อยมากอ่ะในการดูมือให้ทันเน่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีปัญหาด้วยกับการที่ Spider Man เยอะคือบางคนอ่ะมันมันม,นมีมีเพื่อนผมนะเขาบอกว่า เขารู้สึกโอ้โหไม่ยากมากในการดูหนังเรื่องนี้ให้เข้าใจแล้วรู้เรื่องแบบว่าไหนจะสไปเดอร์แมนกี่คนจะต้องจําจะต้องอะไรแล้วอิสต์เอ็กอะไรอีกผมมองอย่างนี้ผมมอง,องนี้ไมเซ็ตของผมนะไอเรื่องอิสต์เอ็กหรือเรื่องสไปเดอร์แมนต่างๆผมไม่ซีเรียสก,กับมันมากเพราะยังไงซะอย่างอะคอสไปเดอร์เวิร์สอะกูดูมากกว่าหนึ่งรอบแน่ๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีเป้าอะว่าแบบกูต้องเก็บหมดไว้ในรอบแรกให้ได้แบบ30-40-50%อะไรงั้นผมไม่ได้มีเป้าขนาดเพราะฉะนั้นผมจะไม่กดดันตัวเองเลยเนะครับในการดู Across by the w o r l d หรือในการดูภาพยนตร์แฟรนไชส์หลายๆเรื่องด้วยซ้ำผมรู้สึกว่ายังไงซะมันไม่มีทางหมดในรอบเดียวหรือ2รอบแน่นอนคือกูดูมากกว่านั้นแน่ๆ นะครับและพอเข้าสตรีมมิ่งหรืออะไรกูซื้อแผ่นมาเก็บแล้วกูดูซ้ำอีกที่บ้านแน่นอนเหมือน Into Spider v e r s e ผมก็ดูซ้ำนะครับดูซ้ำหลายรอบดูในโรงซ้ำดูที่บ้านซ้ำอีกเข้าสตรีมมิ่งก็ดูซ้ำอีกอะไรเงี้ยผมดูซ้ำแน่นอนเอาเป็นว่าผมก็เลยไม่ได้ไปติดตรงนั้นคือกูดูได้มี Spider-Man เยอะดีด้วยซ้ำไปนะมันเราไปทัสในเรื่องโอ้หตาการตาถ้าเราเห็น เราเห็นก็คือว้าวเลยแต่ถ้าเราไม่เห็นก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันเราแค่แบบดูภาพรวมโอ้โหมันสนุกมากแล้วได้เห็นสไปเดอร์แมนคนต่างๆไล่ล่าสไปเดอร์แมนคนนี้มาโมเลสที่เกิดมาผิดที่ผิดทางโดนสไปเดอร์แมนกัดมึงคือต้นเหตุให้พีเตอร์ปักเกอร์ตายเลยก็ตามเนี่ยเราก็ได้เห็นเหตุหการณ์ไล่ล่าแล้วมันส่งผลไอ้ความกิดทึกคือคมตรงนั้นน่ะคุณรู้สึกว่า Into Spider v e r s e อ่ะมันเยอะมีใครรู้สึกงี้ปะ เออแบบโอ้โหมันฉูดฉาดมากมันมันกำลังดีนะตอน Into Spider-Verse มันกำลังดีเลยพอมา Across Spider-Verse ผมรู้สึกว่าโอ้โหมีบางช่วงมีบางช่วงเลยด้วยที่ผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอันนี้สำหรับผมเออบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เยอะเกินไปแต่สำหรับผมอะบางช่วงอะซีนแอคชั่นอะเยอะเยอะแบบอูห้หเยอะอะม,มึงลองนึกภาพอย่างนี้ตอน Into Spider-Verse ไอโมเมนต์สุดท้ายอะที่เปิดไอเครื่องเฮี้ยนั่นอะเครื่องเฮี้ยอะไรนั่นอะที่มันยิงกั่นอะแล้วมันเป็นแสงแบบโอ้ชุดฉาดชุดฉาดมากแล้วคิงพินก็มารถไฟก็วิ่งแบบสีโอ้โห,โห,โห,โหแสบตาพอสมควรอะเออแสบตาพอสมควรน่ะดูในโรงอะจอยักษ์ด้วยใช่ป่ะเออพอมาอาคอส์สไปเวิร์แมนเยอะกว่านั้นอีกคือมันแบบโอ้โหมันเปลี่ยนไทม์ไลน์ไปมาปูดปาดปูดปาด,ดมีพลังสไปเดอร์แมนไหนจะสไปเดอร์แมน โอ้โหแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินกูเห็นแดงน้ำเงินเต็มไปหมดไอนะสัตว์สไปเดอร์แมนนะสีหลักๆของเขาเนี่ยครับแดงน้ำเงินเห็นใช่ไหมสีหลักแล้วก็มีการเข้าจักรวาลต่างๆไม่พอแต่ละจักรวาลแต่ละไทม์ไลน์ก็จะมีลายเส้นที่ต่างกันอีกไอ้เฮีย <c oughs> แม่งแล้วยิ่งเฮียสไปเดอร์แมนอะอย่างสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนพังผมก็ชอบผมชอบในบุคลิกผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคงชอบในบุคลิก วิธีการวางตัวมัน,ม,นมันดูปั้นปั้นอะ่ะพูดไงดีวะม,มันดูปั้นปั้นเบียวเบียอะ่ะ <c oughs> คงจะถูกใจเด็กผู้ชายแน่ๆสมิธแมนพังอ่ะผมว่านะครับเด็กผู้ชายคงรู้สึกแบบผมมันปั้นปั้นเบียวเบียวเก๊กๆเลยนะมันจะมาดหน่อยด้วยความที่สไตล์ที่เขานําเสนอเป็นพังไงเออเป็นพังเป็น,เป,นเป็นเด็กพังอะไรอย่างเงี้ย เก๊กๆปั้นปั้นเบียวเบยหน่อยอแล้ววิธีการนําเสนอมันก็จะเป็นคัดแอนเพนที่แบบเป็นเหมือนอยู่บนนิตยาาสารเหมือนหลุดออกมาจากนิตยาาสารเราก็ตื่นตาตื่นใจมึงนึกภาพว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วซีนแอคชั่นอ่ะที่มันแบบฉูดฉาดปูดปาดมันก็มีแบบนี้อยู่ด้วยสําหรับผมเลยรู้สึกว่าเยอะไปเยอะไป,เย,ะไปเยอะไปสําหรับหนุ่มน้อยหนุ่มเหลือน้อยอย่างผมเนี่ยรู้สึกเยอะ รู้สึกมันเยอะมีหลายช่วงเหมือนกันที่รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากดูซีนแอคชั่นนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะที่ผมรู้สึกเหนื่อยกับการดูซีนแอคชั่นคือในระหว่างที่มันกำลังเกิดซีนแอคชั่นที่มันโอ้โหม่งละลานตาลายตาไปหมดกูดูแล้วกูก็เหนื่อยมากต้องโฟกัสจดจอแล้วแบบโอ้โหมันรู้สึกว่า สมองและสายตาผมมันทํางานหนักมากในการดูคอสสไปเดอร์เวิร์สนะไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าแต่ผมเป็นคือมันเหนื่อยมากล้าโคตรเลยในการแบบดูหนังมึงแบบโอ้โหแม่งที่มีดีเทลเยอะขนาดนี้แต่มันเป็นดีเทลที่เยอะบนเส้นเรื่องที่มันดีถ้ามึงเยอะบนเส้นเรื่องหรือปมปัญหาหรืออะไรที่มันไม่ดีมันเป็นอะไรที่แบบเรื่องก็ไม่ดีทีละมึงยังเยอะอีกงั้นกูไม่ดูก็ได้ แต่ว่าเป็นมุมนั้นแต่อันนี้คือเส้นเรื่องดีดราม่ากูชอบมากกูชอบรสชาติดาราม่าในสไปเดอร์แมนทั้ง2ภาคมากทั้ง Into s p i d e r w o r เ e และ Across s p i d e r ์เ r d s Across s p i d e r อร r เวผมยิ่งชอบดดรสดราม่าที่มันเกิดขึ้นด้วยซ้ำผมรู้สึกมันขยี้ขยี้ของเก่าด้วยในขณะที่มันก็สร้างปมใหม่ด้วยอีสัตว์เก่งโคตรบทพูดบทเดียวของมิเกลโอฮารามันทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นใน Into Spider อร r เว ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นหน้าตอนนั้นน่ะดูเป็นความโศกเศร้าที่ทวีคูณมึงไม่ใช่สไปเดอร์แมนที่สมควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วโอ้โหมันมันสร้างเหตุการณ์ใหม่ด้วยแล้วมันเป็นเส้นเรื่องที่ดีปมดราม่ามันใหญ่ขึ้นมันคูณของเก่าและสร้างของใหม่แล้วมันก็ดูดีขึ้นผมชอบมากมันเลยเป็นความเยอะบนเส้นเรื่องบนปมปัญหาที่ผมรู้สึกว่า,า The base โอ้ยโอ้ยมึงมึงผมแอบ คิดด้วยซ้ําว่าไอ้ไอสีฉูดฉาดนี่ยได้แต่บางครั้งอ่ะขอลดเออผมยังนึกด้วยซ้ํานะว่าลดคัตติ้งลงไหมเอออันนี้อินดีเทลเลยนะอันนี้อินดีเทลเลยคือฉูดฉาดแบบนี้ก็ได้แต่ลดคัตติ้งลงสักหน่อยไหมเพื่อให้แบบเด็กๆวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยได้เหนื่อยน้อยลง <c oughs> <ๆ c oughs> แต่อัน,นอันนี้คือเป็นแค่แบบความรู้สึกส่วนตัวนะเออผมถึง รู้สึกแบบตั้งคำถามกับจุดนี้ไงว่าเอะถ้าเป็นเด็กๆอะ่ะถ้าเป็นวัยรุ่นน่ะชอบดูสไปเดอร์แมนเนี่ยติดกันไหมเออคอมเมนต์ก็ได้เนะติดกันไหมว่าแบบมันเยอะเกินบางครั้งมัน,มนเยอะจนแบบมันเยอะต่อเนื่องอมันทําให้คุณเหนื่อยไหมเออในการดู across spider verse ผมเหนื่อยอ,อย่างนี้ละกันเนีครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมสไปเดอร์แ across spider verse ผมคงไม่ต้องมาพูดเชิญชวนม้งผู้มึงดูกันอยู่แล้วจริงๆ โอ้โหภาคแรกทําไว้ดีขนาดนี้ใครบ้างไม่จองตัวเผออมมึงตั๋วเด y 1วันใช่ปะเออเหมือนผมอะตั๋วเด y 1วันนะครับจองไปเลยโรงไหนก็ได้นะครับไม่มีโรงหนังเจ้าไหนมาสปอนเซอร์ผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่แชร์อัพโรงหนังค่ายไหนเด็ดขาดนะครับยกเว้นซะว่าถ้าคุณมาสปอนเซอร์ผมผมก็จะแชร์อัพพิเศษ <laughs> โรงหนังแลยเออแต่คราวเนี้นะครับก็อยู่ใกล้อยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น เพราะฉะนั้นนะครับ Spider-Man Across Spider-Verse ภาคนี้ทำให้ผมอินกับจักรวาล Spider-Verse ของโซนี่มากขึ้นไปอีก Into t p i d e r อ e r เ e ทำให้ผมรักแล้วนะ Across s p i เ e r v e r s e เหมือนมาทำให้ผมรักแบบหัวปักหัวปัม๊มไอ้สัตว์ย yeah! จริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องเ่ๆดีครับมีการต่อยอดปมปัญหาในภาคเก่า นะครับและสร้างปมปัญหาใหม่ที่ต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่ Across Spider Verse ทำได้ดีคือการทําให้ตัวละครโดดเด่นโดยที่ไม่ต้องให้แอร์ไทมเท่ากันก็ได้เออสป p ดอร์แมนบางคนเรารู้สึกว่าเขาโดดเด่นเทียบเท่าตัวอื่นๆในขณะที่เขาไม่ได้มีแอร์ไทมเท่ากันมันเป็นเรื่องจุดยืนในเหตุการณ์ต่างๆที่เขาวางแล้วมันรู้สึกว่าโอเคมากๆนะครับปมปัญหาก็ดีดราม่าก็ดีเนื้อเรื่องโดยรวม ดีครับผ่านโค,โคตรผมรักจุดนี้ของ Across Spider Verse มากนีครับผมส่วนเรื่องของ post production การตัดต่ออะไรเงี้ยผมอาจจะนิดเดียวเท่านั้นเองว่าผมรู้สึกว่าถ้ามันจะฉูดฉาดขนาดเนี้ย มันจะมีบางช่วงที่มันจะเป็นเหมือนควิกคัตมากขึ้นด้วยความที่เหตุการณ์มองสเกลของเหตุการณ์มันใหญ่ขึ้นมันเหมือนถูกขยายอ่ะให้ใหญ่ขึ้นมันทําให้ตัวหนังเหมือนจะต้องแอคทีฟมากขึ้นมันลดความเอื่อยในภาคที่แล้วลงถ้าใครรู้สึกว่าภาคที่แล้วเอื่อยแต่ผมไม่รู้สึกว่าเอื่อยนะแต่ถ้าเกิดถ้ามีอ่ะนะรู้สึกว่ามันเอื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็ภาคนี้ก็จะตื่นเต้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับ s p i d e r m a n a c r o s s อสสไปเด e r ์ e สำหรับผมนะอยู่ที่เ้าคะแนนครับ ผมอยากให้สิบมากเลยแต่ผมรู้สึกว่านี่แหละมีจุดนี้แหละที่ผมรู้สึกแบบมีบางช่วงนะที่ผมรู้สึกหนักมันเยอะเยอะมากเออเยอะเยอะมากจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับลองคอมเมนต์แชร์กันนะเออว่าคุณรู้สึกอย่างไรรู้สึกติดจุดไหนไหมหรือคุณไม่ติดเลยชอบแบบโอ้โหสิบ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 เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสไปเดอร์แมนนี่แหละครับคืออีกหนึ่งเหตุผลนะที่ผมไม่ให้เดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด เกินห้าคะแนนเพราะถ้า The Little Mermaid เกินห้าคะแนนเนี่ย Spider-Man Across Spider-Verse Spider จะเท่าไหร่ครับหมื่นคะแนนสองหมื่นไหมสามหมืน่นหรือแสนคะแนนดี เพราะฉะนั้นนะครับผมก็ใครที่ดูคลิปนี้ก่อนนะครับก็ลองไปดูได้ถึงแม้ว่าคลิปนี้จะสปอยแต่ก็แบบไม่ได้สปอยมากนะเพราะเดี๋ยววันเสาร์นะครับก็จะมีเดี๋ยวจะมีไลฟ์ที่คุยสปอยกันอยู่ดีนะครับเดี๋ยวไปถกกันในไลฟ์ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเที่จ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุคยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนะั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสัรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ